กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมที่วันนี้เราอยู่เกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้ในตอนนี้ผมเราก็มาอยู่กับคลิปแรกในปีใหม่2565ผมก็เหมือนเดิมว่าขอให้ทุกคนนะผมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนนะผมเวลาอยากได้อะไรเนี่ยก็ขอให้ได้ในสิ่งที่อยากได้อยากโดนกันนะครับผมก็แล้วก็ขอให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดีอีก1ปีผมหรือว่าดีกว่าในปีก่อนๆที่ผ่านมาเอาล่ะกลับมาเข้าเรื่องกันต่อผมสำหรับคลิปแรกของปีนี้ก็จะเป็นคลิปสปอยล์1ในปืนหมายผมที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในเป็นพาร์ทซีซั่นที่1ในปีที่3นี้ผมและปืนนั้นเนี่ยคือปืนอะไรมีความสามารถอย่างไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มกับกระบอกแรกกันก่อนเลยผมกับปืนตระกูลสาย AR ใหม่กับปืนไคโล141โดยสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ผมแน่นอนว่าพี่ลิงเนี่ยก็เอามาจากเซิร์ฟเทสในเวอร์ชั่นจีนนั่นเองผมเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเทสโกลบอลเนี่ยมันมีตัวปืนมาก็จริงแต่ว่ามันยังไม่สามารถเอามาเล่นได้นะเพราะฉะนั้นเกมเพลย์ส่วนใหญ่ที่เห็นในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปที่อยู่ในเซิร์ฟจีนเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเซิร์ฟโกลบอลข้อมูลต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังผมก็อย่าเพิ่งเชื่อ 100% นะในเรื่องของสเตตแล้วก็ดาเมจของตัวปืนนะในส่วนความสามารถของตัวปืนก็เรียกได้ว่าตัวปืนนี้เนี่ยเป็น AR สายเบสิกมาตรฐานโดยทั่วไปเลยผมก็เรียกว่าเป็น AR สายสมดุลที่แท้จริงเลยก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดาเมจค่าความคล่องตัวค่าความแม่นยำค่าความนิ่งของตัวปืนเนี่ยก็จัดได้ว่าค่อนข้างสมดุลไม่ได้เด่นมากจนเกินไปดาเมจก็ไม่ได้แน่นจัดๆไม่ได้แรงจัดยิงก็ไม่ได้ยิงเร็วมากเคลื่อนที่ก็ไม่ได้เคลื่อนที่ช้ามากก็เลยกลายเป็นว่าตัวปืนนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างสมดุลมากคล้ายๆกับตัว M13 ในเวอร์ชั่นที่มีการปรับในส่วนของดาเมจเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าลดความเร็วในการยิงลงนั่นเองเพราะตัวปืนเนี่ยอย่างที่รู้ว่าตัวปืนไคโล141เนี่ยมันมีความนิ่งมากเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วโดยตัวปืนเนี่ยก็จะมีดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ28ครับผมในกรณีที่ยิงอกถ้าเกิดว่ายิงโดนแขนโดนขาเนี่ยก็จะลดลงมาหน่อยเหลือประมาณ26ก็ต้องใช้กระสุนเนี่ยเฉลี่ยประมาณ4นัดในการฆ่าศัตรูแต่ที่เห็นในเซิร์ฟเวอร์เทสครับผมที่ยิงแล้วเนี่ยมันยิงเป็นเซตเนี่ยเบิร์สก็เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ามันจะยังมีบั๊กอยู่ผมก็เรียกว่าตัวปืนตอนนี้ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นฟูลออโต้หรือว่าอาจจะมีการปรับโหมดใหม่เพิ่มเติมให้ยิงเป็นเบิร์สได้นะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะโดยในเรื่องของการใช้งานโดยรวมตัวปืน AR เนี่ยที่ทำดาเมจได้28ความเร็วในการยิงก็โอเคแล้วก็การคุมวิถีกระสุนดีเนี่ยพี่ลิงมองว่าตัวปืนเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งปืนเลยที่ติดเมตาได้ง่ายๆนะโดยเฉพาะในสภาพช่วงนี้เนี่ยปืน AR ที่ติดเมตาเนี่ยก็จะมีตัวไท25ที่เน้นเบิร์ดไปเลยเร็วๆหรืออาจจะเป็นตัว M13 ที่เน้นยิงไกลๆซัพพอร์ตเพื่อนโคเวอร์ดีๆแล้วก็ปืนนิ่งๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตอบโจทย์ระหว่างลูกผสมระหว่าง2อย่างนี้นะโดยตัวปืนนะผมมีข้อมูลหลุดมาว่าจะมีสกินในระดับมิสติกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะโอเคไปเปาะหนึ่งเลยว่าตัวปืนไหนที่มีสกินมิสติกมาเนี่ยส่วนมากครับผมมันก็จะเป็นเมตาเสมอๆนะล่าสุดเนี่ยก็ตัว CBR4 ผมก็เป็นเมตาเลยนะสงสัย SMG ผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ลิงก็เลยคิดว่าตัวนี้เนี่ยคอนเฟิร์มในระดับหนึ่งเลยว่าอย่างน้อยในแพทแรกที่มันมาอาจจะไม่เป็นเมตาแต่ในแพทถัดไปเนี่ยน่าจะเป็นเมตาชัวร์ๆเลยนะสำหรับ AR กระบอกนี้นะในส่วนของเกมเพลย์การเล่นก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เซิร์ฟเทสมันยังค่อนข้างบั๊กอยู่ครับผมก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยตัวปืนถ้าเกิดว่าไปเทียบยิงกับปืนอื่นๆนะผมที่เป็นเมตาอย่างไท25ในช่วงนี้หรือว่าตัว M13 เนี่ยในเรื่องของ TDK เนี่ยมันจะสามารถเหนือกว่าได้หรือเปล่าผมเพราะไม่แน่นะในแพทหน้าครับผมอาจจะมีการเนิร์ฟปืนอย่างไท25ลงหรืออาจจะมีการเนิร์ฟปืนอย่าง M13 ลงมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยปืนอื่นๆอาจจะมาแทนที่ก็ได้เหมือนกันนะผมในส่วนนี้เนี่ยก็น่ารู้เหมือนกันนะที่ตัวปืนเนี่ยมีสกินมิสติกมาด้วยนะก็ยิ่งเป็นสิ่งที่ต้องค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้เลยว่าตัวปืนเนี่ยมีโอกาสเข้าเมตาค่อนข้างสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเทียบมาในเวอร์ชั่นของ PC ผมหลายคนเนี่ยก็น่าจะพอรู้จักขึ้นชื่อรือชาอยู่แล้วว่าจะไคโล141เนี่ยเป็นหนึ่งในปืนสมดุลที่มันเล่นและดีมากเลยผมทั้งในโหมดของ MP ปกติหรือว่าในโหมดของ BR ด้วยกันด้วยอย่างแน่นอนแหละเป็น AR ที่มันค่อนข้างแม่นแล้วก็ดาเมจเสถียรระยะการยิงค่อนข้างไกลกระสุน40นัดเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะสำหรับปืนสาย AR นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิว1ปืนใหม่ที่คอนเฟิร์มแล้วว่าจะมาในเป็นพาร์ทซีซั่นที่1ในปีที่3นี้ผมสำหรับเพื่อนๆที่ได้ดูแล้วก็ได้เห็นกันแล้วเนี่ยคิดยังไงกันบ้างใหม่ล่าสุดตระกูล AR ตัวนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็พูดคุยกันได้ที่ใต้ซีซั่นนั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระคมรู้แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไปตามกันได้นะครับผมทั้งในช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว
door than you have been.